Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับผมก็Abdul Hamid นะครับผมนะอยากได้ยินเสียงรับสลามอ่ะ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh เสียงรับสลามเป็นเสียงที่เพราะมากนะครับก็วันนี้ได้มาครั้งแรกจริงๆนะฮะที่ได้มาพบกับพี่น้องบนเวทีที่มีพี่น้องมอลัฟมากที่สุดในประเทศไทยครับอัลฮัมดุลิลลาห์ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็น้องชายที่น่ารักน้องอับดุลฮามิดมันเขินเลยฮะเขินไหมเขินใครไม่รู้จักน้องอับดุลฮามิดหรือดีเจมิกกี้ยกมือครับไม่รู้จักเหรอ ใครรู้จักยกมือครับอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ทำไมรู้ไหมทำไมผมมาถามไม่รู้จักวันนี้จะได้รู้จักอ๋อทำดีแล้วครับผมทำดีแล้วก็นะครับวันนี้นะครับก็ทำดีแล้วนะครับต้องสกอตต่อลอสบาตาลานะครับนะขอบคุณลอสบาตาลาเลยที่ทำให้ได้มีงานดีๆอย่างนี้นะฮะก็นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับนะแล้วก็ขอบคุณบังอุมัดนะครับนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ชายผมอีกคนนะโอ้ที่สละเวลาให้กับงานนี้นะฮะไม่ได้บังคับมานะไม่ได้บังคับไม่ได้แค่ปืนจี้เฉยหยอกครับวันนี้เรามาเจอกันเนี่ยด้วยความรู้สึกเดียวกันว่าวันนี้เรารักอัลลอฮ์วันนี้อัลลอฮ์ทรงเมตตาเราสัมผัสได้ว่าพระองค์รักเราเนาะใช่ไหมครับใช่เนาะแล้วสำหรับอับดุลฮามิดจะให้บังเรียกว่ายังไงน้องอับดุลฮามิดน้องมิกกี้น้องปูรินอับดุลฮามิดก็ได้บังละอับดุลฮามิดนะฮะอันนี้เกะกะเดี๋ยวขออนุญาตหาที่ไปก่อนสักครู่เดียวว่าไลฟ์มากเลยนะฮะโอเคน้องอับดุลฮามิดไปหลายเวทีแล้วนะฮะเอาว่าจะถามกลางๆกันแล้วกันจัดไปบ้างนะฮะจัดมาเลยก่อนที่จะรับอิสลามเนี่ยเราไม่ต้องถามแล้วว่าน้องมิกกี้เขาแสบแค่ไหนนะคุยกันฟังเนี่ยมาเยอะเนี่ยจนมีคนเอาไปว่าบอกว่าเนี่ยขึ้นมาเวทีก็เอาแต่พูดว่าตัวเองไม่ดีเป็นความเท่อย่างนั้นอย่างนี้โดนกันแน่กันแน่ผมเองก็ต้องคอยปลอบใจเย็นใจเย็นนะฮะคือคนที่ว่าเขาไม่รู้จักเขาว่าเมื่อก่อนเขาปี๊ดแตกยังไงแต่ว่าอัลลอฮ์ทรงเมตตาวันนี้น้องอับดุลฮามิดเริ่มดีขึ้นไหมทำเวลาเริ่มดีขึ้นเยอะครับเริ่มดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะก็แต่ก่อนใช่ไหมแต่ก่อนคือก่อนเข้ารับอิสลามใช่ไหมก่อนเข้ารับอิสลามอะครับผมเป็นยังไงเหรอผมไม่นับถือศาสนาอะไรเลยสักศาสนาเดียวนะฮะไม่นับถือเลยคือไม่เชื่อเลยคือคิดอย่างเดียวว่าขอกับแม่ก็ได้แล้วไม่จำเป็นต้องไปขอกับพระเจ้าหรืออะไรในความคิดผมตอนนั้นผมมองหลายๆอย่างว่าสมัยก่อนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยนะผมมองว่าการเป็นตัวเองอะถ้าพูดภาษาวัยรุ่นอะการเป็นตัวผมเองเนี่ยคือผมคิดว่ามันมีความสุขแล้วผมไม่สนใจเรื่องสวรรค์ผมไม่ได้สนใจเรื่องนรกผมไม่เชื่อด้วยผมไม่เชื่อว่ามันมีนะผมไม่เชื่อเลยว่ามันมีเพราะผมดูในโทรทัศน์อย่างเงี้ยโอ้โหถืออะไรถือซ่อมยาวๆใหญ่ๆแต่ก่อนที่อันนี้ที่ผมอะนะถือซ่อมยาวๆใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นเขามาปั๊บอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้เชื่ออะไรเลยนะครับแล้วมันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างกับชีวิตผมนะแต่ก่อนคือแสบไหมต้องพูดไหมว่าแสบเรื่องแสบไม่จำเป็นฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราข้ามจุดนั้นไปเลยนะผมข้ามจุดนั้นไปเลยแล้วกันเดี๋ยวพี่น้องจะบอกว่าโอ้โหมันขนาดนี้เลยฮะก็ผมเนี่ยนะครับใช้ชีวิตเป็นศิลปินนะครับผมมีผลงานเพลงผมเคยเล่นหนังผมเคยถ่ายโฆษณานะครับแต่ผมไม่ได้โด่งดังอะไรผมเป็นคนธรรมดานี่แหละครับกินข้าวเหมือนทุกคนเนี่ยฮะนะผมใช้ชีวิตของผมในแบบที่เป็นตัวของผมเองนั่นก็คือพูดยังไงเดี๋ยวก่อนเข้ารับอิสลามมันก็ต้องมีนิดนึงไงก็เอาเป็นว่าเกเรเกความเกเรของผมมีเหล้ามียาติดไม่เอาเรื่องนี้เอาข้ามมันเกเรแล้วเกเรยังไงอ่ะเกเรเอาเป็นว่าอบายมุขแล้วกันอบายมุขอบายมุขถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเขาบอกจะออกดักดักหน่อยจะดักดักนิดนึงใช่ครับก็จนตัวเองเป็นศิลปินทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นศิลปินทุกสิ่งทุกอย่างก็มันมีหลายๆอย่างอ่ะที่มันดลใจผมพ่อผมเขาเป็นมุสลิมอยู่แล้ว
พ่อผมเป็นมุสลิมแม่ผมเป็นพุทธคริสเตียนเป็นพุทธด้วยบ้านผมมีครบหมดพุทธมุสลิมคริสเตียนจีนถ้าว่ามีลูกอีกก็คงจะมีเพิ่มมาอีกอ่ะมาเต็มเลยผมเคยเกลียดอิสลามมากผมเกลียดมากๆเกลียดคือเกลียดเลยเกลียดอิสลามเกลียดมุสลิมทั้งมุสลิมว่าสักคือผมคือแต่ก่อนผมเคยเข้ารับอิสลามที่มัสกัดมินบุรีแต่ด้วยการที่มาชักชวนผมพอผมกล่าวกันว่าทิ้งผมเลยคือทิ้งมึงเป็นอิสลามแล้วกูทิ้งมึงแล้วกูได้บุญแล้วในความคิดเลยแล้วตอนนั้นคาดหวังอะไรอยากที่ว่าทิ้งเนี่ยเราคาดหวังอะไรหลังจากนั้นจริงๆแล้วคาดหวังอ่ะอย่างท่านอุมัรเนี่ยมีใครเป็นที่ปรึกษาท่านนบีไหมฮะท่านนบีมีใครเป็นที่ปรึกษาถูกต้องแล้วพูดถูกไหมคิดจะช่วยคนคนหนึ่งอย่าช่วยแค่ประดาวประเดี๋ยวเข้าใจผมไหมไม่ใช่ช่วยแค่ประดาวประเดี๋ยวอ่ะกูได้บุญแล้วกูทิ้งมึงไปเฮ้ยไม่ใช่ในมุมมองผมไม่ใช่คราวนี้ผมก็ไปอยู่กับคนนั้นอันนี้ผมพูดได้หมดเลยใช่ไหมอย่าเอ่ยถึงชื่อคนก็พออ่ะผมไม่เอ่ยชื่อคนเสร็จปั๊บผมไปอยู่ในตรงนั้นน่ะคนกลางคนมีความรู้อยู่คนมีความรู้คนไม่มีความรู้อยู่คนไม่มีความรู้อ่ะมันใช่เรื่องไหมฮะไม่ใช่คนมีความรู้ดิจะต้องเอาความรู้มาให้กับคนที่ไม่มีความรู้แต่เหมือนตอนผมอยู่ตรงนั้นมันแบ่งแยกกันหมดเลยในมุมมองผมอ่ะมันแบ่งแยกกันหมดเลยผมเลยมองว่าอ้าวแล้วผมจะปรึกษาใครอ่ะในจุดนั้นผมเข้าไปถามปั๊บผมต้องการปรึกษาปะละหมาด2รอกอัตปะอินชาอัลเลาะห์เสร็จปั๊บละหมาดแล้วครับได้ความรู้ยังได้ที่ปรึกษายังไปละหมาดอีก2รอกอัตละหมาดจันเช้าเที่ยงไม่ต้องทำอะไรเลยวันนั้นเอาจริงถ้าเอาจริงอ่ะผมเข้าใจผมไหมผมรู้สึกเฟลมากจนผมเริ่มเป๋หลุดตอนนั้นนิดนึงแล้วกันอันนี้พูดดีนะมีคนหนึ่งเลยไว้เข่าขีดตาแต่ก่อนขีดตามหรือว่าวงล็อกแต่ก่อนเนี่ยขีดตามาเลยใส่หมวกมาเอายาเสพติดให้ผมเล่นอยู่หน้ามัดกัดเลยเอายาเสพติดให้ผมเล่นชีวิตผมลงเหวอีกครั้งหนึ่งผมออกอิสลามเลยผมการันตีแล้วผมเนี่ยกับตัวเองเลยว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันชีวิตกูตายกูจะไม่เข้ารับอิสลามเลยเพราะอะไรบางเข้าใจฮะหลายๆอย่างมันทำให้ผมรู้สึกแย่และผมเกลียดมากคือเวลาที่คุยสนทนาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามที่จะให้เกิดขึ้นคือฟิลในมุมของโลกสวยๆอยากให้แบบใสๆแต่บางทีเนี่ยจุดเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงถึงแม้เราจะยืนอยู่บนโลกที่สวยแต่ต้องสวยอย่างยั่งยืนอย่างที่ฟังน้องมิกกี้บางทีก็รู้สึกสะเทือนใจว่าเนี่ยแหละที่อัลลอฮ์ทรงเมตตาให้เรามาเจอกันในวันนี้ที่พี่ๆน้องๆเป็นเครือข่ายได้มาร่วมกันในวันนี้น้องมิกกี้บางถามจริงๆถ้าหากว่าอัลลอฮ์ทรงเมตตาให้วันนั้นเนี่ยมีการจับมือเครือข่ายองค์กรอย่างนี้มุสลิมผู้สนใจอิสลามเนี่ยเข้าถึงอิสลามง่ายๆอย่างเงี้ยไม่ต้องไปแสวงหาคนนั้นดีคนนี้ดีจนสุดท้ายโยนยาเสพติดให้อย่างเงี้ยน้องจะรู้สึกยังไงถ้าเป็นในมุมมองผมใช่ไหมถ้าเป็นในมุมมองผมว่าอย่างเงี้ยดีตรงไหนรู้ไหมดีตรงบางคนอ่ะเขาไม่รู้จะหันไปพึ่งใครบางคนเขาไม่รู้จะหันไปพึ่งใครอย่างผมอะตอนผมเข้าตอนนั้นอะผมงงเป็นไก่ตาแตกเลยนะแต่ถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาแต่ถามว่าตอนนั้นผมก็มีที่ผมปรึกษาก็จะมีแค่บางอุมัรกับอาจารย์บรรจงแค่2คนเท่านั้นคนอื่นผมจะไม่ได้ปรึกษาอะไรผมอย่างผมมีแม่อย่างแม่ผมอะแม่ผมเอาง่ายๆเลยมิกอย่างนี้ทำไงลูกไอ้เราก็เอาแล้วไงความรู้เราก็ไม่มีความรู้ผมไม่มีนะผมพูดตรงๆเลยผมอ่านได้แค่4ฟุลละฟาติฮะกุนฮุวัลลอฮ์กุนนัสแล้วก็อะไรนะอีกกุนหนึ่งจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้แต่ผมอ่านได้กุนอาชะกุนยาครับผมเป็นอยู่4ผมเรียนเองผมเรียนใน YouTube ละหมาดผมเรียนใน YouTube ทุกสิ่งทุกอย่างผมเรียนใน YouTube ลองถ้ามีองค์กรเล็กๆอ่ะ
สักองค์กรหนึ่งอ่ะตั้งอยู่ที่ยาลาดิจะมีคนเรียนไหมมีผมก็คนหนึ่งแหละที่จะเรียนแต่มันไม่มีหรือมีแต่เราไม่รู้ด้วยอ่ะใช่หรือมีแต่เราไม่รู้ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนอ่ะเขาไม่มีศักยภาพพอที่จะเขาเรียกอะไรแสวงหาอย่างผมเคยพาคนหนึ่งเข้ารับอิสลามอยู่ยะลาผมก็ไม่รู้จะสอนอะไรเขาผมให้เขาไปหาคนนั้นเขาก็ไม่กล้าให้ไปหาคนนี้ก็ไม่กล้าเพราะทุกคนเป็นมุสลิมหมดทุกคนเป็นมุสลิมดั้งเดิมอยู่แล้วแต่จะให้เหมือนคนที่แตกฝูงอ่ะไปอยู่ไม่มีใครกล้าผมก็ไม่กล้าผมพูดถูกไหมผมก็ไม่กล้าให้ผมไปอยู่เหมือนแตกฝูงอ่ะเฮ้ยเป็นอะไรวะอ๋อมุสลิมใหม่เหรอเดี๋ยวก็จ้างไปถามว่ากินหมูเป็นไงว่าอร่อยไหมเฮ้ยเป็นไงว่าแต่ก่อนกินเนี่ยจริงผมโดนคำถามนี้ตลอดถ้าเป็นแต่ก่อนนะผมตบปากเลยนี่จริงจริงผมเจอคำถามนี้ตลอดรอยฝักเป็นไงวะเฮ้ยอย่างนั้นนะไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้พาเสียจิตแต่ถ้ามีกลุ่มอ่ะมุสลิมใหม่เป็นกลุ่มพวกเกี่ยวกับมุสลิมใหม่มอลับผมไม่รู้ว่าต้องเรียกอะไรแต่ผมเรียกมุสลิมเรียกเครือข่ายมุสลิมใหม่แล้วกันเครือข่ายมุสลิมใหม่ผมบอกว่าไงเรามีเพื่อนในตรงนั้นเฮ้ยเป็นไงบ้างวะทำไมถึงอยากรู้จักอัลลอฮฺสุบะตาลาเฮ้ยแกเราอยากเรียนตรงนี้นะเรามาช่วยกันไหมเหมือนมีคนช่วยกันอ่ะผมว่าตรงนี้อัลฮัมดุลิลลาห์มากดีมากๆเป็นผมถ้ามีที่ยะลานะผมก็จะเรียนแล้วยิ่งถ้ามีตรงนั้นด้วยผมส่งแม่เรียนกับเรียนผมกับแม่เลยง่ายๆอินชาอัลลอฮ์ครับดีแล้วอ่ะจุดฟังแล้วที่มันบีบคั้นหัวใจเราผ่านจุดนั้นไปแล้วเอาจุดหอมหวนมั่งโอเคไหมหลังจากที่เราเกิดความรู้สึกกว้าเวฟังดูแล้วน่าจะไม่น่าจะมาถึงจุดนี้นะฮะโดนขนาดนี้แต่ว่าความหอมหวนของอิสลามเนี่ยอะไรที่เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่านี่คือเรามาถึงบ้านของเราแล้ว น้ำตาไม่ไหลเหมือนรอบที่แล้วนะรอบที่แล้วนี่พากันร้องง่ายกันเป็นแถวเลยนะครับก็บททดสอบใช่ไหมทำลองใช่ไหมบ้างหมายถึงความหอมหวนหอมหวนคือที่พูดมาเมื่อกี้มันเป็นพิษหมดเลยมันเป็นของขมหมดเลยที่เราเจออ๋อหรือคราวนี้เรื่องดีใช่ไหมเรื่องดีๆที่เราได้รับจากหลังจากที่รับอิสลามแล้วทำดีแล้วนะครับก็เรื่องดีๆเหรอเรื่องดีๆมีเยอะมีเยอะเหมือนกันเรื่องดีๆของผมคือหนึ่งเลยผมเริ่มละหมาดเป็นเริ่มละผมจะเป็นคนที่ทำอะไรอ่ะเหมือนเข้าใจคำคนติดไหมฮะคนติดคือพวกศิลปินจะติดไฮเปอร์ไฮเปอร์จะอยู่นิ่งไม่ได้จะสังเกตน้องนะจะมันเขาเรียกว่าแรปเปอร์แรปเปอร์ของคือของผมเนี่ยผมมองอย่างนี้ผมมองว่าวันที่ผมกล่าวกันว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ตั้งแต่วันนั้นผมได้ของขวัญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามาเยอะมากหนึ่งผมได้เจอน้องชายผมเพราะอะไรทำไมผมถึงได้เจอเพราะดุอาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาตอบรับของผมเองผมขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาว่าผมอยากเจอน้องชายมากอัลเลาะห์ให้ผมได้เจอน้องชาย2ผมดุอาว่าผมอยากเจอพ่อผมอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ส่งลายของพ่อให้กับผมทั้งที่พ่อผมกับน้องชายผมไม่ค่อยได้คุยกันเลย3ผมดุอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาว่าอยากจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีแต่มุสลิมแล้วอัลเลาะห์ได้ให้ผมเนี่ยได้ภรรยาที่ยะลาดูอาล่าสุดที่ผมภูมิใจที่สุดคือดูอาที่ทำให้แม่ผมเข้ารับอิสลามอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือดูอาไม่ใช่ท้ายสุดของขวัญที่อัลเลาะห์ประทานมาให้ก็คือภรรยาตั้งครรภ์แล้วอันนั้นก็คือภรรยาตั้งครรภ์ด้วยแต่ถามว่าสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดนั่นคือสิ่งที่แม่เข้ารับอิสลามและสิ่งที่ภูมิใจอีกคือดูอาภรรยาผมเป็นคนที่ไม่เคยละหมาดเลยไม่คุมหัวด้วยไม่อะไรด้วยผมบอกว่าผมจะไปทำงานศาสนาอ่ะไปพูดไปทำไมวะหูชายเป็นยาวเลยจริงฮะหูกำลังดูอยู่เหมือนกันภรรยาดูอยู่ครับขอโทษครับขอโทษฮะผมภรรยาผมไม่เคยละหมาดเลยแต่โอ้เสียงเริ่มสั่นแล้วเวลาพูดเรื่องเกี่ยวกับที่อัลลอฮ์ให้ของขวัญผมมาผมน้ำตาผมจะไหลนะภรรยาผมไม่เคยละหมาดเลยผมท้อมากตอนนั้นแต่ถามว่า
สิ่งที่ผมท้อแล้วผมขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ให้มั้ยอัลเลาะห์ให้ทุกวันนี้ภรรยาผมละหมาดครบ5เวลาแล้วไล่ผมไปละหมาดมัสยิดด้วยทุกวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์เพราะอะไรเพราะของขวัญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมมีความสุขมากผมเคยนั่งคุยกับพ่อตาว่าผมอยากจะเลิกกับภรรยาผมเพราะว่าผมโดนสิ่งสภาพแวดล้อมเค้าด่าผมเฮ้ยไออับดุลฮามิดเมียเองไม่ละหมาดเองไม่มีความเป็นผู้นำฝักลายเองก็ฝักไอ้นั่นเองก็ทำไอ้นี่เองก็ทำไอ้นั่นเองก็ทำไอ้นู่นเองก็ทำโอ้โหสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างโดนหมดผมโดนหมดโอ้ยโดนด่าออกรายการก็เคยมีทุกสิ่งทุกอย่างโดนหมดโดนแต่ถามว่าผมจำเป็นต้องแคร์ไหมไม่จำเป็นคนที่ผมต้องแคร์ที่สุดคือใครคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ให้ของขวัญผมเยอะมากให้ลูกผมอีกให้ลูกอีกให้อะไรหลายๆอย่างอะบังให้เยอะผมมีความสุขกับปัจจุบันที่ผมเป็นผมมีความสุขกับอับดุลฮามิดผมมีความสุขกับในตอนนี้ผมมีความสุขที่ผมได้ละหมาดผมมีความสุขที่ผมได้มีพระเจ้าคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมมีความสุขที่ได้มีพี่น้องมุสลิมที่คอยให้คำปรึกษาผมผมมีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างต่อให้พูดเรื่องความสุขก็ไม่หมดหรอกถึงมันจะเป็นเวลาแค่ไม่นานแต่มันไม่หมดที่อัลเลาะห์ให้ผมเวลาที่เราใช้ชีวิตแบบที่เรายังไม่รู้จักกับอัลเลาะห์แล้วหลังจากที่เรารู้จักกับอัลเลาะห์แล้วเนี่ยมันมีอะไรที่มันอยู่ภายในที่มันรู้สึกเปลี่ยนไปไหมภายในเปลี่ยนไปใช่ไหมแต่ก่อนผมจะเป็นคนที่มีเรื่องบ่อยมากผมตีเขาบ่อยมากอันนี้คือนี่คือชีวิตของผมหน้าของผมถ้าสมมติว่าเห็นใกล้ๆก็คือจะมีแต่รอยแผลเป็นรอยลูกปืนก็มีรอยอะไรก็มีผมเป็นคนที่แรงมากผมแรงจนคนน่ะไม่เชื่อว่าผมแรงผมไม่สนใจใครเลยใครพูดไม่เข้าหูปั๊บผมกระโดดเตะเลยตั้งตอนนั้นเลยนี่คือนิสัยผมจับมือเฉียบอันนี้เฉียบผมเป็นคนตลกด้วยแต่ผมเป็นคนที่อารมณ์แรงมากถ้าใครเป็นคนกรุงเทพจะรู้ดีรู้จักห้วยขวางไหมครับห้วยขวางนี่แหล่งนะเป็นแหล่งที่ผมอยู่ตั้งแต่เด็กผมเสียคนก็คือเสียที่นั่นแต่คนดีๆก็เยอะนะคนดีเยอะแต่วัยรุ่นเขาส่วนมากผมเห็นการเปลี่ยนแปลงคืออะไรการเปลี่ยนแปลงของผมคือข้างในผมนิ่งขึ้นผมรู้สึกคำว่าอดทนเป็นผมรู้สึกถึงการช่วยเหลือมีน้ำใจคนอื่นผมรู้สึกว่าแม่ผมพูดกับผมในรายการบางอุมัตตอนที่แม่ผมเข้ารับอิสลามแม่ผมเข้ารับกับบางอุมัตแม่ผมบอกว่าแววตาของผมอ่ะมันเปลี่ยนไปแววตาจากเด็กที่ก้าวร้าวจากเด็กที่เลวผมเคยด่าแม่ไอ้โทษนะครับด่าแม่ไอ้สัตว์ไอ้ผมเคยหมดเคยแม้จะกระทืบแม่ตัวเองบอกว่าอย่าเล่าอ้าวไม่อันนี้คือบอกในสิ่งเอ้ยไม่ได้อิสลามเขาไม่ให้เล่าความบกพร่องไม่ไงมันเอาเป็นว่าเคยไม่ดีกับแม่เคยไม่ดีกับแม่นะ นี่ถ้าเล่าเรื่องว่าตัวเองทำไม่ดีอะไรอีกทีนึงปังลุกเลยนะลุกเร็วโอเคไม่มันหลุดไงไม่ได้คือจริงๆเนี่ยน้องอับดุลฮามิดเนี่ยอัลเลาะห์ให้มากเลยนะครับเขาเป็นคนคือตอนที่น้องติดต่อผมมาเราคุยกันเนี่ยคือผมไปพิมพ์ให้กำลังใจน้องแล้วน้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นแฟนรายการบ้างนะผมเป็น FC นะใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยด้วยความที่น้องเขาเป็นคนจริงใจมากอ่ะเขาก็เลยเล่าถึงเรื่องราวที่เขาเคยทำผิดมาถามว่าสามารถช่วยเหลือให้เยาวชนเนี่ยได้มีกำลังใจมากไหมเต็มไปหมดเลยแต่ว่าที่ห่วงก็คือว่ามีตอนนั้นสงสารน้องมากมีคนไม่เข้าใจอ่ะแล้วก็ไปด่าน้องเขาผ่านรายการหนึ่งก็เลยไม่อยากให้น้องจะต้องไปไม่คือบางทีเวลามันเล่าแล้วคือบางทีมันหลุดไปเพราะผมเป็นคนที่ไม่เวลาประพูดบนเวทีผมไม่เคยจดสคริปต์เลยใช่อันนี้คือนิสัยผมแล้วผมก็ความเปลี่ยนแปลงของผมมันคือมันเห็นได้ชัดแม่ผมบอกว่าแววตาผมไม่ก้าวร้าวแววตาผมดีขึ้นการทำการคุยจาพูดจากพ่อแม่ดีขึ้นการก้าวร้าวดีแบบหายไปมันว่าดีขึ้นนะ การก้าวร้าวมันหายไปมันเลยทำให้เห็นว่าแม่ผมเป็นคนบอกเองว่าผมคือตัวอย่างที่ดีของครอบครัว
เพราะอะไรทำไมแม่ผมถึงเข้ารับอิสลามเพราะการเปลี่ยนแปลงของผมผมไม่เคยไปพูดนะไม่เคยไปพูดกับแม่เลยนะว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่แค่ไหนศาสนาอิสลามยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่ผมทำให้แกเห็นเองว่าผมเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วคุณแม่ของน้องเนี่ยสวยขนาดเคยเป็นนางแบบแล้วก็เคยเป็นดาราเคยเป็นดาราด้วยแต่ว่าอัลลอฮ์เมตตาคือบางคนนะน้องอับดุลฮามิดหลังจากรับอิสลามแล้วเนี่ยนะเขารอคอยวันที่คุณแม่เข้ารับอิสลามเนี่ยบางคน50ปีอย่างพี่บัดริยะเนี่ยรอคอยนานมากแล้วหลังจากคุณแม่รับอิสลามเนี่ยไม่กี่เดือนคุณแม่จากไปคือนี่คือของขวัญที่แบบผมก็ดีใจกับน้องด้วยนะดีใจกับน้องด้วยเอาละมีอยู่สิ่งหนึ่งที่หลายคนในนี้อาจจะไม่รู้แล้วอาจจะไม่เคยปรากฏในการพูดคุยที่ไหนของน้องอดุลฮามิดก็คือว่าอันนี้เราคุยกันถึงเนื้อแท้ของชีวิตจริงๆนะปัจจัย4อาหารยารักษาโรคเครื่องนึ่งห่มที่อยู่อาศัยในขณะที่หลายคนเนี่ยพยายามจะสลัดตัวเองออกจากอบายมุขทั้งหลายแต่อย่าลืมว่าในอบายมุขนั้นเนี่ยบางทีมันสร้างมันมีมูลค่ามันอยู่เช่นเรื่องของการร้องเป็นศิลปินแรปเปอร์เนี่ยน้องๆก็คงจะเคยเห็นในโทรทัศน์นะเขามีการแข่งขันอะไรกันเนี่ยเป็นธุรกิจที่กำลังฟูมากน้องอับดุลฮามิดหันหลังมาในขณะที่เมื่อก่อนมันเป็นใต้ดินมันไม่โตมันกำลังโตน้องก็เห็นว่ามันกำลังโตแต่การที่หยุดทันทีเลิกทันทีอันนี้ต้องอาศัยอีหม่านที่เข้มข้นมากเพราะว่าจากที่เคยซื้ออะไรก็ได้อยากจะซื้ออยากจะมีอยากจะได้อะไรได้อยู่ดีๆตังค์ไม่มีเลยน้องอับดุลฮามิดเล่าให้ผมฟังนะเล่าส่วนตัวผมไม่มีตังค์เลยบางตอนนั้นเล่าให้ฟังสิว่าคือรู้ว่าเข้ารับอิสลามรู้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยชีวิตมันเปลี่ยนน่ะจากอย่างเงี้ยจนเหมือนกับไม่เหลืออะไรในสายตาใครเลยประคองยังไงนำหลักการอิสลามหรือไปฟังเรื่องอิสลามตรงไหนที่เอามาใช้แล้วก้าวข้ามมาได้ผมใช่ผมออกมาในยุคที่ฮิปฮอปมันเฟื่องฟูมากมันกำลังดังมากและตอนนี้มันดังผู้แตกไปแล้วผมออกมาในยุคที่เพลงผมอ่ะมันกำลังขึ้นเป็นร้อยล้านแล้วมันผมออกไปในยุคที่คอนเสิร์ตผมอ่ะคนกำลังติดต่อผมมาเยอะมากเพราะมันอะไรหลายๆอย่างมันกำลังนำพาให้ความฝันของผมมันเริ่มที่จะเป็นจริงแล้วแต่มันมีแค่เสียงอาซานเสียงเดียวมันทำให้ผมอ่ะได้ตกใจหรือมีคนคอยเตือนโทษนะฮะว่ามึงเป็นใครวันที่ผมคิดวันนั้นตัวกูเป็นใครแล้วกูเป็นอะไรทำไมวันนี้ชีวิตข้างในถึงได้ทุกข์เพราะอะไรอย่างที่วังอุมัตบอกเมื่อกี้จากที่ผมอยากซื้ออะไรดิ่งลงมาแล้วผมอยู่ดีผมดิ่งลงมาผมรู้สึกว่าผมไม่ดิ่งลงมานะผมรู้สึกมันทำให้ผมมีความสุขวันแรกที่ผมออกมาผมมีเงินอยู่800 บาท 800ผมอยู่กับแฟนผมคนนึงแฟนผมเป็นนางแบบผมอยู่กับแฟนผมคนนึงแฟนผมเป็นนางแบบผมอยู่ตรงหลังโรงเรียนบางกอกศึกษาคอนโดหลังโรงเรียนบางกอกศึกษาจะมีคอนโดใหญ่ๆคอนโดนึงไปเช่าคอนโดที่ติดกับมัสยิดอ่ะพูดง่ายๆใช่รู้สึกมีมัสยิด2มัสยิดด้วยซ้ำมั้งตรงนั้นน่ะใช่ครับผมไปอยู่ตรงนั้นไม่รู้เป็นเพราะอะไรผมเป็นคนไม่ชอบอยู่แถวรามกะลาดพร้าวผมจะชอบอยู่แถวราชดาเพราะว่าผับมันเยอะตรงนั้นผมไม่ชอบอยู่ตรงนั้นแล้วไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไรทำไมอยู่ดีผมถึงย้ายอยู่ตรงนั้นพอย้ายเสร็จปั๊บวันแรกได้ยินเสียงอาซานเลยผมเริ่มตังหิดขนเริ่มลุกอันนี้จากความรู้สึกเลยนะผมเริ่มเฮ้ยทำไมแปลกๆวะมันรู้สึกแปลกๆรู้สึกว่าเหมือนมีใครกำลังเรียกตัวผมว่าจริงๆแล้วคุณคือมุสลิมนะจริงๆแล้วอ่ะคุณอ่ะคืออิสลามมุสลิมเวลาอะไรรู้สึกว่าช่วงนั้นจะเป็นเวลาที่ผมกลับจากคอนเสิร์ตตอนซูโบผมกลับจากคอนเสิร์ตเวลาจะกลับบ้านนอนอย่างเงี้ยผมจะนอน8 โมงเช้า 9 โมงเช้าทุกวันตกเย็นมาปั๊บมีงานที่ไหนผมก็ไปผมรู้สึกเฮ้ยมันตังหิดมันรู้สึกเหมือนมีใครคอยดึงอยู่อ่ะผมก็เข้ารับอิสลามเลยเข้ารับอิสลามเลิกกับแฟน
ผมถามแฟนจะเข้าอิสลามไหมแฟนบอกไม่เข้าโอเคกูเลือกอัลเลาะห์กูไม่เลือกมึงผมเลิกเลยผมเก็บกระเป๋าเก็บอะไรผมรักเขามากแต่ไม่รู้อะไรมันทำให้ผมไปผมไม่เคยเลิกผมเลิกเขา20กว่าครั้งผมไม่เคยเลิกได้เลยผมไม่เคยเลิกได้เลยแต่วันนั้นแค่คำเดียวจะเลือกจะเป็นมุสลิมไหมหรือจะเป็นพุทธเขาจะเป็นพุทธโอเคกูไม่เลือกมึงกูเลือกอัลเลาะห์ผมเก็บกระเป๋าได้ผมมีเงินอยู่800บาทผมไปเลยผมไปอยู่ห้องที่แบบเล็กเหมือนรูหนูอะเล็กมากแสดงว่าตอนที่เรามีประสบการณ์ไม่ดีจากที่ที่หนึ่งเนี่ยเรารู้สึกแอนตี้เฉพาะมุสลิมกลุ่มนั้นแต่เราไม่ยังไม่ได้แอนตี้กับความเป็นอิสลามเหมือนกับเราเหมือนกับเรารู้แหละมันต้องว่ายให้พ้นให้ได้อะมันจะจมไปไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนก็เลยอ่ะเดี๋ยวออกมาสักพักก่อนไหมในยุคที่ตอนนั้นอะมันไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตแบบที่จะเซิร์ชหาได้ง่ายขนาดนั้นในตอนที่ผมเข้าที่มัสกัสมินบุรีอ่ะมันไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตที่จะเฮ้ยเข้า Google ปั๊บพิมพ์เลยนู่นๆๆปั๊บเดี๋ยวมันเด้งมาแล้วยุคนี้ไม่มีอะไรสู้ Google แล้วนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดียวเซิร์ชเลยอัลเลาะห์ให้อ่ะอยากรู้อะไรหาในนั้นเลยหาก็ขึ้นคนนั้นอาจารย์ด็อกเตอร์ซากิดไนท์เนี่ยคนเนี้ยที่ผมฟังอยู่บ่อยๆด็อกเตอร์ซากิดไนท์ทำไมคนพุทธถึงตกนรกอันนี้ที่ผมฟังอ่ะนะทำไมคนพุทธถึงตกนรกทำไมอย่างนั้นที่ผมฟังตอนนั้นอันที่ผมฟังเขาถามไงเขาถามที่ผมฟังคือมันเป็นความที่ผมอยากรู้อยู่แล้วอ่ะเนี่ยไม่มีอะไรที่มาไขอันนี้ผมได้นะเป็นอย่างเดียวที่ผมอยากรู้อ่ะคือเราคือฟังก็คือน้องอับดุลมิเนี่ยแสวงหาความรู้แต่ตอนที่ไปที่เดิมเนี่ยซึ่งเราไม่เอ่ยว่าที่ไหนอีกแล้วนะฮะไปที่เดิมเนี่ยเราไม่ได้เขาแบ่งนะคนรู้กับคนไม่รู้เนี่ยเขาแบ่งกันชัดเจนก็เลยเหมือนกับแพ็คกระเป๋าเมื่อที่นี่ให้สิ่งที่ต้องการไม่ได้ก็ถอยออกมาแต่เหมือนกับสมองเนี่ยยังคิดอยู่ถึงอิสลามแล้ววันหนึ่งพอมาได้ยินเสียงอาซานก็เหมือนกับคือความไม่ใช่ไม่สมองไม่เคยคิดถึงอิสลามเลยเพราะผมเคยเหนียดไปแล้วว่าผมจะกินอิสลามจะนอนตายอ๋อใช่ใช่ใช่ตอนที่เขาโยนของให้อ่ะถูกไหมใช่ผมเหนียดไว้อยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรอันนี้ผมหาคำตอบไม่ได้ผมหาคำตอบไม่ได้ว่าเพราะอะไรทำไมถึงทำให้ผมเนี่ยนึกถึงอิสลามบ้างไหมผมมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะอ่ะเธอไปฉันไปต่างคนต่างแยกแล้วไปไหนต่อผมก็ไปอยู่ไปขออาศัยกับพี่ชายผมเขาเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์อยู่ตรงซอยหมู่บ้านนักกีฬาข้างหน้าที่เขาทำถนนใหม่พี่ชายที่เรารักหรือพี่ที่รู้จักกันรู้จักกันผมบอกว่าผมมาขออยู่นะผมไม่มีเงินผมไม่มีเงินเลยมีอยู่800บาทแล้วเขาถามไหมมาทำไมผมเข้ารับอิสลามเขาบอกงั้นมึงอยู่ฟรีเลยล้อให้ของขวัญกับผมเป็นมุสลิมไหมมุสลิมอ๋ออืมเขาให้ผมพอผมเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะพี่เขาให้ผมอยู่ฟรีนะไม่ถึง2เดือนอพาร์ตเมนต์นั้นเต็มเลยอพาร์ตเมนต์เต็มเลยเขาเป็นคนบอกเองว่ามิกบังตกใจมากจากอพาร์ตเมนต์ที่ไม่เคยเต็มอ่ะมิกเข้าไปอยู่ปั๊บภายไม่เกิน2เดือนอพาร์ตเมนต์เต็มเลยผมไปอยู่ห้องเล็กอยู่แค่เนี้ยบังห้องจากมุมเนี้ยถึงประมาณตรงเนี้ย3เมตรพัดลมหมุนติ้วๆตัวเดียวมีห้องน้ำเล็กๆที่แบบจะต้องแบบอุ้ยเบียดเข้าไปอาบอะไรมีที่นอนไหมที่นอนมีให้นี่ไปว่าอพาร์ตเมนต์บางเขานะรู้ตัวไม่คือจากเราไม่เคยอยู่อย่างนั้นแต่ก่อนของผมก็คือถ้าผมอยู่อ่ะของผมจะต้องแบบคอนโดอ่ะฮะ2ห้องนอน1ห้องนั่งเล่น1ห้องครัว1ห้องรับแขกมีแอร์3ตัวคือผมจะขาดแอร์ไม่ได้ในสิ่งที่ผมอยู่อย่างนั้นแอสเซสซอรี่เหรอคอนรองเท้าผมมันจะต้องคู่หมื่นอัพ 20,000 30,000 เสื้อผมจะต้องตัวละ 4-5,000 กางเกงผมเนี่ยต้องบางทีมีตัวละ 3-40,000 นี่คือสิ่งผมสร้อยผมจะต้องไม่ใช่สร้อยธรรมดาจะต้องเป็นพวกวอร์ฟาเช่พวกฮิปฮอปใส่นี่คือสิ่งที่ผมใช้แต่เพราะอะไรวันที่ผมถึงทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ในห้องแค่นั้นเพราะอะไรแต่ผมอยู่แล้วมันสบายใจแล้วเราก็แสวงหาต่อมั้ยผมแสวงหาต่อผมวันแรกผมร้องไห้เลยผมเปิดกล้องให้แม่ลูกอยู่อย่างนี้แล้วนะแม่โทรศัพท์ตกเลยแม่บอกว่าลูกตกอับขนาดนั้นเลยเหรอลูกไม่มีเงินใช่ไหมเดี๋ยวแม่โอนเงินแม่ไม่ต้องโอนเงินให้มิกมีเงินผมใช้เงิน800อ่ะผมอยู่มาได้ปีนึงอ่ะอัลเลาะห์ให้ผมอ่ะผมมีเงินอยู่800ผมอยู่มาได้ปีนึง
แล้วรายได้มาจากไหนรายได้มาเหมือนว่ามีคนนั้นช่วยคนนี้ช่วยเหมือนคนนั้นช่วยผมไปช่วยอะไรก็แล้วแต่ผมไม่เอาเลยมีคอนเสิร์ตมาผมแคนเซิลคอนเสิร์ตทั้งหมดเลยทั้งนั้นที่ผมกลับไปร้องเพลงผมก็ได้เงินตั้งเยอะแต่ผมไม่กลับผมแสวงหาผมละหมาดขออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาผมขอให้ผมได้มีเงินใช้มีเงินกินข้าวเดี๋ยวคนนั้นก็เรียกไปมิกมากินข้าวมิกมากินข้าวมิกเอาข้าวมาให้มิกอย่างนั้นให้อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้หมดแล้วกับบ่าวของท่านอัลลอฮ์เตรียมไว้ให้หมดแล้วอ่ะแต่เราก็แสวงหางานทำเหมือนกันถูกไหมแสวงหาแสวงหาครับแสวงหาแต่งานโอเคช่างงานนะให้มันผ่านไปไม่พูดถึงมันคือน้องไปแสวงหางานแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของกิจการรับปากว่าจะให้เท่านั้นเท่านี้แต่พอถึงเวลาเราไม่ได้ให้ตามนั้นแล้วก็มีท่าทีในการหยามเหยียดในความเป็นมุสลิมใหม่ของเขาก็เลยคิดว่าไม่ใช่ที่ของเขาก็อยู่ได้นานเหมือนกันนะเราอะอยู่ได้กี่เดือนนั่นนะฮะผมโอ้ยผมอยู่ได้ไม่ถึงเดือนผมเพราะผมเกือบจะหลุดเลยเอาง่ายๆเกือบจะหลุดผมก็เลยตัดปัญหาตรงนั้นว่าผมไม่อยู่กับเขาใช่อ่ะแล้วไปแสวงหาไงต่อแล้วไปแสวงหาก็คือเหมือนว่ามีคนอะขอร้องให้ผมอะไปพูดเขาบอกว่าผมจะอยากจะลบล้างบาปที่ตัวเองทำอะไรอย่างเงี้ยไปพูดเถอะไปพูดให้คนได้รู้สึกเปลี่ยนตัวเองแสดงว่าเราไปเคยพูดที่ไหนไหมหรือพูดให้เขาฟังหรือยังไงไม่เขาให้ผมไปพูดเขาต้องเห็นอะไรบางอย่างสิจะรู้ได้ไงว่าหนูพูดได้เขาผมเป็นดีเจอยู่แล้วผมเป็นดีเจกาลิน่าท็อกท็อกติดอันดับ1 ใน 10ของกาลิน่าท็อกท็อกไทยแลนด์ผมเป็นดีเจในสายพูดผมไม่เป็นสายพูดที่สายฮาสายตลกน้องเขากระซิบกันอะไรท็อก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 กาลิน่าท็อกท็อกเป็นโปรแกรมหนึ่งที่โปรแกรมคล้ายแคมฟ็อกรู้จักแคมฟ็อกไม่ใช่ครับอันนี้คือจะแคมฟ็อกเนี่ยมันไอ้นี่ไปไม่ใช่คล้ายคล้ายไหมคล้ายไม่คล้ายบางไม่คล้ายโอเคไม่คือมันไม่คล้ายเพราะว่าท็อกท็อกมันเป็นรวมเหล่าเน็ตไอดอลกับดาราที่อยู่ตรงนั้นคือจะต้องมีศักยภาพจริงๆคุณถึงจะเป็นดีเจได้อะไรประมาณนั้นบางนั่นแหละศักยภาพอะไรบางเห็นด่ามีแต่ด่าผมเป็นดีเจกาลิน่าท็อกท็อกผมเป็นดีเจที่ปากหมาที่สุดดีเจมีประมาณ 3,000 กว่าคนแต่ผมเป็นดีเจที่ปากแรงประมาณนั้นครั้งแรกที่ขึ้นเวทีคุยเรื่องความยิ่งใหญ่ของเราที่ไหนโรงเรียนธรรมยะลาโรงเรียนธรรมยะลาแล้วเสียงผลตอบรับมันดีมากเสียงผลตอบรับมันดีมากคนฟังวันนั้นสดๆประมาณ 7,000 กว่าคนโดยที่เป็นประวัติศาสตร์ของโรงเรียนเลยว่าไม่มีนักเรียนคนไหนลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำสักคนเดียวภายใน2 ชั่วโมงคราวนั้นก็คือมันก็มีตลอดวันหนึ่งมี5 งานวันหนึ่งมี6 งานอันนี้คือมากสุดคือ6 งานจนผมเสียงไม่ไหวมีทุกอย่างจนมันเป็นยังไงบ้างจนมันเริ่มมีเสียงของบรรดาผู้รู้ทั้งหลายเริ่มใส่ผมเอ้ยไม่ได้จบศาสนาเว้ยไม่อันนี้ไม่ใช่เอาไม่ใช่เหรอเริ่มมีคนที่รู้อ่ะว่าผมอ่ะเฮ้ยอับดุลฮามิดเหรอแอนตี้หนักผมก็เลยคิดในใจกูไปทำอะไรเขาวะผมไปทำอะไรเขาบางทีก็แอบน้อยใจตัวเองมีแบบงานขึ้นป้ายโปรโมทเสร็จปุ๊บถึงเวลามีคนบอกว่าถ้าคนนี้ขึ้นผมไม่ไปก็เลยต้องแคนเซิลมีไหม มีมีแต่เราไม่พูดว่างานไหนยังไงนะครับอ่ะตรงนี้แหละที่บางอยากจะรู้ว่าตอนนั้นรู้สึกยังไงเจ็บปวดมากจริงผมเป็นคนที่ผมเคารพมากแต่มันก็ถามว่ามันคือบททดสอบอย่างมันคือบททดสอบอย่างนึงถามว่าผมแคร์เขาไหมผมไม่ได้แคร์เขาผมไม่ได้ขอข้าวกินขอหรอกผมไม่ได้ขอเขาผมไม่ได้แคร์เขาผมรู้สึกเฉยๆแต่ถามว่าตอนนั้นฟิลแตกไหมโอ้ปี๊ดแตกเลยผมปี๊ดแตกเพื่อนโทรหาผมเลยมีแค่วัตถุภายในใจเนี่ยโทรมาหาผมเลยเพราะว่าผมแบบผมฟิลขาดผมฟิลขาดผมทะเลาะกับทางบ้านเลยวันนั้นผมฟิลขาดถามว่าถ้าวันนั้นเราทำไปอ่ะผลเสียมันตามมาเยอะไหมมันตามมาเยอะแต่วันนั้นเราซอบัตวันนั้นเราซอบัตแล้วอดทนอัลลอฮ์จะใ
อัลลอฮ์จะให้อะไรนะอัลลอฮ์จะให้รางวัลกับคนที่ซอบันและอดทนพอประมาณอาทิตย์หนึ่งมีคนเหมาโต๊ะผมยกล้านเลยวันนั้นมีคนเหมาโต๊ะผมเลยนี่คือของขวัญที่อัลลอฮ์ให้ผมเสียใจเสียใจเสียความรู้สึกแต่ไม่ลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานี่สิ่งสำคัญสำหรับผมถ้าตอนนี้เนี่ยมีพี่น้องมูลัฟดูผ่านทางไลฟ์หลายช่องทางนะแล้วก็มีพี่น้องมูลัฟบางท่านมาอยู่ที่นี่เยอะด้วยถ้าตอนนี้ในขณะที่เปลี่ยนเมื่อกี้นี่มีน้องผู้ชายคนหนึ่งมาบอกบางผมอยากให้บางลองให้คำแนะนำผมหน่อยได้ไหมผมบอกว่าได้เดี๋ยวผมขึ้นไปพูดให้คำแนะนำว่าตอนนี้ที่บ้านไม่รับเลยไม่รับผมเลยอันนี้ผมให้บางแนะนำเดี๋ยวให้บางแนะนำบางแนะนำอันนี้บางแนะนำผมค่อยอันน้องดุลมิตรให้กำลังใจก่อนอย่างผมนะครับผมเนี่ยจะทำอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ได้ไปบอกคนอื่นนะว่าผมเป็นมุสลิมผมไม่ได้บอกผมทำให้เขาเห็นทำให้เขาเห็นเชื่อสิว่าถ้าที่บ้านไม่รับผมไม่เชื่อหรอกว่าที่บ้านไม่รับอันนี้ในมุมมองผมเพราะอะไรรู้ไหมวันหนึ่งถ้าคุณเปลี่ยนแปลงในทางที่ดียังไงก็ที่บ้านก็ต้องรับคุณอยู่แล้วยังไงทุกคนก็ต้องรับคุณอยู่แล้วเพราะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันสำคัญที่สุดท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยไปดะวะคนเคยดะวะคนด้วยใช้การพูดเนี่ยแค่กี่เปอร์เซ็นต์นะ 30% นี่ผมไม่แน่ใจนะ 30% หรือ 40% อันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ท่านนบีเนี่ยกิริยามารยาทและปฏิบัติคนเข้ารับอิสลามกับท่านนบีเยอะมากผมใช้การเปลี่ยนแปลงของตัวผมในการจะดึงใครให้เขาไปกับเราด้วยแม่ผมเกลียดอิสลามมากเพราะอะไรเพราะพ่อผมเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแต่ทำไมวันนี้แม่ผมถึงเข้ารับอิสลามพี่ผมไม่ชอบเลยอิสลามเป็นคนชอบกินหมูด้วยทุกวันนี้การเปลี่ยนแปลงของเราพี่สาวผมให้เกียรติผมด้วยการที่บ้านของพี่สาวผมกินแต่ของที่มีฮาลาลทั้งบ้านเลยนั่นคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองผมว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยด้วยความที่ผมเองคุณแม่ก็เป็นเคยเป็นมุอ์ลัฟนะแล้วตอนนี้ไม่ใช่แล้วล่ะตอนนี้ถือว่าเป็นมุสลิมแล้วนะคุณแม่ก็เข้ารับอิสลามมานานแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะสื่อสารให้กับคนทำสื่อตอนนี้ทุกคนเป็นคนทำสื่อหมดเลยนะรู้ไหมฮะเวลาที่เราโพสอะไรไปเนี่ยคือเมื่อก่อนนี้มันจะมีชแนลจำกัดแต่ตอนนี้ทุกคนเป็นสื่อมวลชนหมดเลยการที่ทัศนคติของพี่น้องต่างศาสนิกที่เขามองเราเนี่ยเขาจะมองผ่านมุสลิมสังเกตได้ว่าเวลาที่มีการยั่วยุด้วยการทำภาพการเหยียบกุรอานก็ดีการทำภาพมีสุนัขขึ้นไปนอนบนใบตุ้นล้อก็ดีเนี่ยยังมีมุสลิมเราตกเป็นเหยื่อเยอะมากในการที่ไปด่าแชร์แล้วก็ด่าแชร์แล้วก็ด่าครั้งแรกที่มีคนเอาภาพขึ้นเหยียบกุรอานไอ้คนโพสต์ขึ้นเป็นคนทำแต่อีกเป็นร้อยครั้งที่โพสต์มือมุสลิมคลิกแชร์หมดเลยหมายถึงเรากำลังย่ำกุรอานซ้ำนอกจากนั้นเวลาที่มีการแชร์กันไปสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือมีคนมุสลิมด่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยในสังคมที่เราอยู่ร่วมกันผมมีเพื่อนต่างศาสนิกเยอะมากและผมก็อยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายทำให้ผมรู้ว่ายังมีคนต่างศาสนิกพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวคริสต์ไปดูเลยนะครับเวลามีข่าวใหญ่ๆที่ต่อว่าอิสลามเนี่ยจะมีพี่น้องต่างศาสนามาปกป้องโปรเทคชั่นเราเนี่ยเต็มไปหมดเลยอย่าไปด่าเขาสิแยกๆสิอันนี้มันคนไม่ใช่ศาสนาเพื่อนเราเป็นมุสลิมเป็นคนดีนะเราจะเจออย่างนี้แต่ในทางกลับกันเวลาที่เราเจออย่างเงี้ยเรากลับด่ากราดเลยด่ากราดเลยพอด่าปุ๊บเห็นไหมมุสลิมหัวรุนแรงเข้าทางเลยยิ่งแล้วพอมีคนมาปั่นต่ออีกมาด่าโต้กันมาโต้กันไปคนที่อ่านคือคนที่ไม่ได้พิมพ์อ่านไปโอ้โหมุสลิมทำไมหยาบคายอย่างนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งบางถามเลยอับดุลฮามิดเคยเห็นไหมก่อนรับอิสลามก่อนแล้วบ้างก่อนรับนี่
ผมก่อนรับนี่ผมไม่เคยแต่ผมเห็นตอนที่มันผมรับแล้วผมเห็นตอนที่ผมรับแล้วเฮ้ยหูแรงคำพูดแรงมากเหมือนแชร์ล่าสุดที่เกี่ยวกับอะไรในเพจนึงเฮ้ยมึงอย่างนั้นอย่างงี้อ้าวพอเฟดปั๊บเอาแล้วเขาลามมาด่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเขาลามมาด่าท่านนบีแล้วคือผมมองว่ามุสลิมผิดหน้านี้ผมมองว่ามุสลิมผิดในมุมมองผมไม่เคยด่าเขาหรอกผมจะมีไปกินเกียนหน่อยว่าไม่ฟังว่าทะเลาะกันทำมาเขืออะไรผมเคยไปพูดไปโพสหน้าเพจผมมีไปโพสว่าจะทะเลาะกันทำมาเขืออะไรด้วยความที่แบบผมไม่อ่านพอเฟดปั๊บอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เอาละอัลลอฮ์ของมึงอย่างนั้นนบีของมึงอย่างนี้ผมก็เลยรู้สึกว่ามันผมจะมองว่ามันรู้สึกว่ามันน่าเกียดสำหรับผมมันน่าเกียดผมมองว่าไม่โอเคประมาณนั้นไม่โอเคเลยแต่คือเวลาที่เรามองเนี่ยเราต้องมองอย่างเข้าใจอย่างน้องอับดุลฮามิดเนี่ยกล้ายอมรับเลยเมื่อก่อนเนี่ยเกลียดมุสลิมเกลียดอิสลามมากเลยแต่ใครจะรู้ว่าวันนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่อายุรุ่นราวเขาเดียวกัน40ขึ้นไปเนี่ยจะจำได้ว่าในยุคเราเนี่ยจะมีชาวต่างชาติถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเป็นชาวสวีเดนหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือเดนมาร์กเนี่ยนะเขาทำหนังล้อเลียนท่านนบีแล้วเราก็มาประท้วงกันข้างหน้าเนี่ยเรามายืนประท้วงกันเนี่ยผมก็มาด้วยนะฮะซึ่งตอนนั้นถามว่าฟิลเราเป็นยังไงผมโกรธมากทุกคนโมโหหมดเลยว่าเฮ้ยมันต้องบอยคอตต์นะมันต้องมีบทลงโทษนะครับสุดท้ายแล้วอะเวลาผ่านมาลูกชายของไอ้หมอนเนี่ยที่เป็นผู้กำกับอะฮะเข้ารับอิสลามทุกคนตกใจเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วที่เราด่าเขาไปที่เราบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่มีทางเลยนรกทั้งนั้นเลยเนี่ยระยะเขาไปทำฮัจญ์ลูกชายไปทำฮัจญ์ขาวมาอีกแล้วผู้กำกับที่ทำเองแหละฮะที่ทำหนังเรื่องนี้เองเข้ารับอิสลามแปลว่าอะไรแปลว่าเราเวลาที่เราเห็นใครกำลังด่าอิสลามเนี่ยเราเผื่อใจไหมว่าวันหนึ่งอ่ะใช่ อันนี้จริงบางคนก็เลยบอกผมเคยมองว่าเหมือนคุณกำลังด่าคนคนหนึ่งอ่ะคุณกำลังด่าคนคนหนึ่งอ่ะแล้วถ้าวันหนึ่งอ่ะคนคนนั้นเข้ารับอิสลามคุณจะเป็นยังไงแล้วมีอีกอย่างนึงอันนี้ผมกำลังจะบอกบางอุมัตนิดนึงผมพูดได้ใช่ไหมแต่ไม่ได้เกี่ยวชื่อไม่มีชื่อใครไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีชื่ออ่ะไม่มีชื่อผมอยากจะเอ่ยนิดนึงวันหนึ่งถ้ามีท่านอาจารย์สองท่านอ่ะท่านนี้กับท่านนี้ทะเลาะกันแล้วผมเนี่ยเป็นมุสลิมใหม่ผมเป็นมุสลิมใหม่นะอ่ะฟังผมให้ดีๆนะอันนี้ที่ผมพูดเพราะแม่ผมอ่ะเขาเป็นเหตุการณ์นั้นเลยทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาทะเลาะกันไม่รู้จักจบแล้วมีคลิปแชร์ฟนันมันมีอยู่แล้วเพราะนี่มันเป็นโลกยุค 4.0ยุคที่อินเทอร์เน็ตมันไปถึงแล้วถ้าวันหนึ่งคนเนี่ยเขาสนใจอิสลามอิสลามคืออะไรสันติไหมความสันติแต่คุณยังทะเลาะกันแล้วมีคนคนนึงเนี่ยที่เขาสนใจอิสลามเนี่ยเห็นคลิปเขาหลุดจากอิสลามใครจะรับผิดชอบตัวเขาคือต้องอธิบายให้ฟังด้วยว่าในฐานะที่ผมเนี่ยทำรายการวิทยุตั้งแต่น้องอับดุลฮามิดอายุประมาณสัก7ขวบตอนนั้นเนี่ยเราก็จะเก็บเกี่ยวเราจะทำความเข้าใจนะคือบางทีเนี่ยนักวิชาการกับนักวิชาการเนี่ยเขาถกเถียงกันเชิงวิชาการเขาหาคำตอบคือบางเรื่องเนี่ยในสมัยนบีไม่มีใช่ไหมเขาก็เลยถกเถียงกันเขานี่เถียงกันมาเถียงกันไปถ้ายังคุมอยู่ในเรื่องของวิชาการไม่ได้ทะเลาะแต่พอเริ่มแบบพูดเรื่องส่วนตัวมันเริ่มไม่ใช่วิชาการเริ่มพาดพิงถึงคุณลักษณะเช่นไว้เขาอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยทำใส่หมวกใส่เสื้ออย่างงั้นอะไรมันเริ่มเลยเถิดมันก็เลยแต่ยังไงเนี่ยในความรู้สึกผมเนี่ยอาจารย์ก็ให้ความรู้แต่ละท่านนะไม่ว่าจะฝั่งไหนเนี่ยถ้าไปดูดีๆเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยก็พยายามกับการเผยแผ่ศาสนาอิสลามอย่างเต็มที่แต่มนุษย์คือมนุษย์มันมีผิดบ้างมีพลาดบ้างแต่เข้าใจที่ผมกำลังจะพูดอ่ะคือวันนั้นอ่ะแม่ผมอ่ะเขาทิ้งกุรอานหมดเลยวันนั้นแม่ผมว่าทิ้งกุรอานทิ้งหนังสือหมดเลยว่าแม่ไม่เอาแล้ว
อวันที่แม่ลบเฟซทุกคนทิ้งหมดเลยไม่ใช่คนทะเลาะกันแต่วันนั้นเนี่ยมีผู้ชายอยู่คนนึงเขาด่าศาสนาพุทธถูกไหมมีตอนนั้นหนูบอกหนูเล่าให้พี่ฟังบอกว่าเนี่ยแม่เขาจะทิ้งตั้งส่งหนังสือผมหมดแล้วถูกไหมใช่มันก็คือมันแล้วก็มันอันนั้นรอบนึงอันนี้อีกรอบนึงรอบนึงคือผมอะหัวอกของผมคือคนกว่าจะพาแม่เข้ารับอิสลามได้มันเหนื่อยทำไมทุกคนถึงไม่ปองดองกันแล้วช่วยกันเหมือนที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ถูกไหมเหมือนที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ช่วยเหลือกันช่วยเหลือคนที่เขาไม่มีที่พึ่งช่วยเหลือมุสลิมใหม่ช่วยเหลือเราเป็นอิสลามทำไมเราถึงไม่ช่วยเหลือกันถ้าคุณช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือจะไม่มีใครหรอกที่ไม่รู้จักอัลเลาะห์ในวันที่เขาเข้ามาแม่ผมหรืออีกหลายๆคนเวลาผมอย่างเงี้ยมีนะมุสลิมใหม่ที่อยากที่ยะลาอยากจะเข้ารับอิสลามเยอะมากแต่ผมก็ไม่รู้จะไปไว้กับไปให้ไปคุยกับใครมันคือความสับสนของผมประมาณนั้นบางทีมงานเดี๋ยวเตรียม QR code ให้น้องด้วยนะครับเดี๋ยวใครสนใจอิสลามสแกน LINE แอดเข้ามาสามารถเข้ามาในเครือข่ายอ๋อได้ด้วยเหรอเดี๋ยวนี้ถูกต้องครับเนี่ยคือสิ่งที่เราพยายามไงพยายามไปด้วยกันอินชาอัลเลาะห์นะครับถ้าน้องอับดุลฮามิดจะเปรียบพี่น้องมุอัลลาฟที่ยังหาหนทางไม่เจอหรือเจอทดสอบต่างๆจะเปรียบพี่น้องมุอัลลาฟคนนั้นเนี่ยเหมือนกับเขาอยู่ในสถานการณ์ไหนหรือเขาเป็นอะไรคือยังไงขออีกรอบผมเป็นคนไม่ค่อยรู้จักลึกๆแต่ถ้าพูดภาษาวัยรุ่นน่ะได้อยู่บ้างเราจะเปรียบกับพี่น้องมอลับที่กำลังลำบากเนี่ยเราจะเปรียบว่าเขาอ๋อคือจะเปรียบยังไงหรอก็คือผมมองว่าเขาเป็นคนที่น่าสงสารคนนึงนะเหมือนนี่เขากำลังจะก้าวมาแล้วแต่เขาไม่เจออะไรเลยเขาเจอแค่บางอย่างที่จะให้เขาก็แค่เขารับอิสลามมีหนังสือ2เล่มถ้าเป็นผู้ชายก็มีหมวกใบหนึ่งสลงอันนึงจบแล้วกลับบ้านอ้าวจริงไหมฮะจริงนะผู้หญิงผ้าหัวหนึ่งอันหนังสืออีก2เล่มกลับบ้านผมมองว่าเขาน่าสงสารตัวผมจะมีกลุ่มผมจะมีคนที่สักลายอ่ะกลุ่มผมที่เป็นมุสลิมนะสักเต็มหน้าก็มีที่เขารับอิสลามในกลุ่มผมเองสักเต็มตัวเต็มแขนเต็มขาไม่มีที่ให้สักแล้วเหลือสักลูกตาอย่างเดียวตอนนี้แต่เขาเข้ารับอิสลามเขายังดีที่มีคนที่ให้คำปรึกษาเขาแต่อีกหลายๆคนที่เขาไม่มีอีกหลายๆคนที่เขาไม่รู้ว่าเราจะไปไหนกรุงเทพทุกคนมักจะบอกคือสันติชนถูกไหมฮะชื่อมันกระจ่างเต็มหูอยู่แล้วสันติชนอ้าวแล้วยะลาไปที่ไหนอ่ะมีใครรู้ไหมฮะยะลาไปที่ไหนปัตตานีไปที่ไหนหาดใหญ่ไปที่ไหนที่อื่นไปที่ไหนฮะรู้ไหมว่าเขาไปที่ไหนที่ไหนฮะเขาพาบินมาที่สันติชนพูดจริงพูดเล่นจริงๆถามอาจารย์ประเสริฐจริงไหมครับอาจารย์บินมาเพื่อเรียนอิสลามทุกสัปดาห์ที่สันติชนแต่ประเด็นคือคนที่ไม่มีทรัพยากรพอเนี่ยเขาจะทำยังไงโอ้อันนี้เครียดเลยนะอย่างล่าสุดเนี่ยอย่างล่าสุดเขาเป็นคนคนหนึ่งอะนะผมไปรู้จักกับเขาเงินเขาก็ไม่มีอะไรเขาก็ไม่มีเขาก็ไม่รู้จะไปเรียนยังไงเขาชอบจะถามผมพอเขาถามผมเสร็จปั๊บผมจะสร้างกลุ่มแล้วบังอุมัตจัดการผมอย่างเงี้ยบังอุมัตจัดการคือผมไม่รู้ว่าจะบอกกับเขายังไงผมอยากให้มีองค์กรอย่างเงี้ยทุกที่ผมอยากให้มีทุกที่จริงนะผมอยากให้มีทุกที่ถ้าไปอยู่ยะลานะอินชาอัลเลาะห์เลยผมจะช่วยเต็มที่เลยผมจะลุยเต็มที่เลยบางวันบางทีบางวันก็กลัวน้องอับดุลฮามิดจะบ่นแรงด้วยนะดองมาต้องบอกก่อนว่าจริงๆเนี่ยที่ใต้มีแล้วก็ที่อุดรก็มีหลายที่แต่ประเด็นคืออะไรรู้มั้ยเรื่องดีๆมักจะไม่ดังของดีๆเค้าทําเยอะมากอย่างที่อุดรเนี่ยเมื่อเช้าบางดูไลฟ์เนี่ยบางยังไม่รู้เลยที่อุดรมีพี่น้องมุสลิมชื่อพี่ทนายฟารีดาเขาไปบุกเบิกที่นั่นวันนี้ลองนึกดูนะภาพของแบบตูดอนน่ะที่ไม่มีมุสลิมเลยนะแล้วก็ไปเผยแผ่สัจธรรมบอกเรื่องของอิสลามวันนี้มี200คนน่ะน้อง
แล้วก็กลายเป็นศูนย์ในการที่จะเรียนรู้อิสลามแล้วก็มีการกำหนด strategy อะไรวิสัยทัศน์วิชั่นอะไรเนี่ยชัดเจนแต่ของดีไม่ค่อยดังอันนี้ประเด็นคือวันนี้พอเรามารวมตัวกันเป็นเครือข่ายแล้วอินชาอัลเลาะห์ถ้าเกิดเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งอาจจะใช้ LINE Ad เนี่ยเป็นจุดเชื่อมก่อนแล้วมีอะไรปรึกษากันอะไรกันเนี่ยนะฮะจะมีทีมงานที่คอยเป็นแอดมินดูแลอยู่ยะลาติดต่อที่ไหนเข้ามา LINE Ad แล้วถามเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยที่น้องอับดุลฮามิดพูดถึงเนี่ยบางทีมุอัลลัฟไม่ได้ต้องการแค่ความรู้ใช่แต่มุอัลลัฟต้องการความรักถูกต้องต้องการอย่างน้องอับดุลฮามิดอยากจะมีพี่ชายสักคนนึงที่แบบเฮ้ยผมมีอะไรผมเล่าได้หมดอ่ะผมเล่าได้ทุกเรื่องน้องผู้หญิงมุสลิมะอาจจะฉันเพิ่งรับอิสลามเนี่ยฉันมีปัญหามากไปแล้วฉันจะไปคุยกับใครถูกต้องครับอันนี้ถูกมากๆเลยถูกมากๆบางทีเราเครียดในเรื่องศาสนาเราอยากจะคุยกับใครสักคนน่ะคือเราไม่รู้จะคุยกับใครบางคนนะแต่อย่างผมบางคุยบางมัดอาจารย์บรรจง2คนที่ผมคุยหลายคนอื่นอย่างเงี้ยบางมิตรวันนี้ผมเป็นอย่างนี้นะผมไม่ต้องทำยังไงดีเอาแล้วงาตันแล้วกูทำไงวะเนี่ยมันไปไม่เป็นอ่ะผมก็ไปไม่เป็นผมก็ต้องโยนให้คนอื่นอะไรประมาณนี้นั่นแหละมันหลายๆอย่างเพราะว่าพี่น้องมอลล์บางท่านไม่ได้ลำบากการเงินเลยนะแต่สิ่งที่ต้องการคือการประคองผมชอบกิจกรรมนี้อย่างหนึ่งคือคำว่ามุฮาญิรีนและอันซอรเขาพูดถึงการดูแลบางคนอาจจะมองว่ามันไม่เหมือนกันนะแต่ในเชิงของการปฏิบัติเราอธิบายถึงว่ามุสลิมดั้งเดิมเนี่ยควรจะดูแลบรรดาพี่น้องที่เป็นมุสลิมใหม่เนี่ยมากกว่านี้ไหมก็เลยมีการจัดกรุ๊ปคนที่มีความพร้อมผู้ชายดูแลผู้ชายผู้หญิงดูแลผู้หญิงเป็นเหมือนพี่รหัสที่มหาลัยอย่างเงี้ยคอยให้คำแนะนำคอยให้กำลังใจคอยให้ความรักวันอีดบางยังไม่รู้เลยว่าถ้าอัลเลาะห์ไม่ทรงเมตตาให้น้องอับดุลฮามิดเนี่ยแต่งงานแล้วอับดุลฮามิดวันอีดจะไปอยู่ตรงไหนจะถ้าคุณแม่ไม่ได้เข้ารับอิสลามวันอีดจะไปสนุกที่ไหนแล้วผมเคยได้ยินมากับหูเลยว่าวันอีดเป็นวันที่ฉันเจ็บปวดที่สุดในรอบปีเพราะว่ามุสลิมกำลังสนุกสนานเด็กๆกำลังวิ่งเล่นไปเจอญาติเฮ้ยแล้วฉันน่ะไหนว่าเป็นพี่น้องกันไงทำไมไม่มีใครชวนฉันไปละหมาดอีดเลยเนี่ยแหละคือความตั้งใจแต่ตั้งใจเนี่ยอย่างเดียวไม่พอดูอาต้องลงมือทำดังนั้นเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมงานน้องๆที่มาจากโรงเรียนสอนศาสนานะฮะสื่อมวลชนแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยผมเรียนเลยว่าท่านภูมิใจได้เลยว่าอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์บอกว่าแค่คิดทำความดีอัลเลาะห์จะบันทึกแล้วแต่อันนี้เราลงมือทำเราได้อีกความดีส่วนจะสำเร็จบรรลุเป้าหมายหรือเปล่าเนี่ยก็มอบหมายต่ออัลเลาะห์แต่ที่สำคัญคือเชื่อว่าน้องมีความสุขมีความสุขที่เกิดเครือข่ายนี้ขึ้นแล้วก็มีความคาดหวังแล้วพี่ก็คิดว่าอินชาอัลเลาะห์ถ้าเกิดว่าที่ยะลามีศูนย์ที่เสียงดังพอเดี๋ยวเราคงจะได้มีโอกาสให้น้องช่วยประชาสัมพันธ์อินชาอัลเลาะห์ครับผมยินดีนะผมยินดีกับสิ่งพวกนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมถามว่าผมคนชอบทำงานศาสนาไหมผมชอบนะแต่บางทีทำแล้วอ่ะผมโดนด่าเยอะผมก็ไม่รู้จะทำไปทำไมผมโดนด่าเยอะผมก็ไม่รู้จะทำไปทำไมบางทีทำเราผมก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยทำแค่นี้พอแล้วดีกว่าไม่ต้องไปทำอะไรเพราะว่าทุกผมพูดตรงๆเลยนะผมโดนด่าเยอะมากจริงโดนด่าเยอะจนแบบบางทีแอบร้องไห้ในห้องน้ำอ่ะจริงไม่โกหกเลยมีวันนึงทำไปแล้วโดนด่าแล้วมันรู้สึกว่าเราจะทำไปทำไมในความรู้สึกผมมันโดนคนที่มีความรู้ด่ามันรู้สึกเจ็บนะไม่เคยเป็นใช่ไหมฮะเคยเป็นกันบ้างไหมแบบเฮ้ยเอาผมไปด่าทั้งที่ผมแม่งทำงานศาสนาบอกผมไร้เกียรติบอกผมไม่มีเกียรติ
บอกผมชีวิตสกปรกโสโครกบอกว่าผมอลับให้เกียรติกับคนที่ทำงานศาสนาแต่ผมทำงานศาสนาผมไม่ได้เกียรติแต่บิลานทำไมเขาได้รับเกียรติใช่ไหมเขาบอกว่าผมเข้ารับอิสลามเพราะเสียงอัซานเขาบอกว่าคุณจะเข้ารับอิสลามเพราะเสียงอัซานได้ไงเสียงอัซานไม่ใช่เดอะวอยซ์เขาไปเปรียบเทียบอย่างนี้เขาบอกเสียงอัซานไม่ใช่เสียงเดอะวอยซ์ผมเจอจุกคราวนี้ทั้งบ้านแอนตี้ไม่ให้ผมทำงานศาสนามาอัพทีนะฮะอย่างเช่นงานนี้ที่บ้านก็ไม่มาให้แคนเซิลด้วยแต่ถามว่าอยากมาไหมใจอยากมายิ่งเรื่องช่วยหมอรับผมอยากมามากเพราะว่าพ่อแม่ผมก็เป็นมุสลิมใหม่ผมอยากมามากแต่พอทำแล้วอยากให้ทุกคนเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดผมอาจจะเป็นท่าทางของผมอะผมอาจจะมีรอยสักผมอาจจะเคยเลวร้ายมาก่อนคุณอย่าไปมองที่ภายนอกคุณมองที่จิตใจของเขาว่าจิตใจเขาเปลี่ยนแล้วหรือเปล่าคุณอย่าไปตีว่ามันเคยเลวมันเคยชั่วมันเคยนู่นมันเคยนี่มันเคยนั่นถ้าคุณไม่ให้โอกาสใครเลยอ่ะแล้วคุณจะได้มุสลิมใหม่เข้ามาไหมอ่ะคุณจะรับแต่คนของคุณเหรอนี่ในมุมมองผมในอัลกุรอานเนี่ยแล้วก็ในฮะดีษเนี่ยนะอัลลอฮ์เนี่ยทรงให้เราแยกชัดนะระหว่างคนที่รู้ศาสนากับคนเข้าใจศาสนาอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยรักใครอัลลอฮ์จะให้คนนั้นเข้าใจศาสนาดังนั้นเนี่ยการที่ใครสักคนหนึ่งใช้โอกาสของตนเองที่ถือไมค์หรือมีชแนลช่องทางในการที่จะด่าทอผู้อื่นผมกล้าพูดเลยว่าเขายังไม่เข้าใจศาสนาดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นในรายการวิทยุเนี่ยถ้าตอนนี้ผมจัดรายการวิทยุอยู่เนี่ยผมก็จะบอกว่ามันก็น่าจะได้เวลาแล้วที่เราเลิกฟังคนที่ไม่รักเราเราฟังเสียงเฉพาะคนที่เขารักเราแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเสียงของคนที่รักเรามันไม่ดังพอให้เราซิกกะรุลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์ให้เสียงดังกลบชัยตอนที่มันยุแย่เราเพราะว่าทุกทางอ่ะมันท่านนบีดีกว่าเราตั้งเยอะทำไมอ่ะท่านนบี 100% ท่านนบียังถูกรังแกเลือดอาบจากหัวจรดเท้าในหะดีษบอกว่าท่านนบีแกะรองเท้าไม่ออกเลือดมันกังอ่ะแล้วสิ่งที่ท่านนบีทำมาลาอิกะห์บอกว่าจะเอามั้ยเดี๋ยวฉันจะจัดการให้ท่านขอต่ออัลลอฮ์เลยเดี๋ยวฉันจะจัดการทำให้คนในหมู่บ้านตายทั้งหมดเลยที่ทำท่านกับท่านแบบนี้ท่านนบีบอกว่าฉันผิดเองฉันอ่อนแอเองแล้วสุดท้ายในหมู่บ้านนั้นเป็นยังไงเป็นชะฮีดแทบทั้งหมู่บ้านเลยต่อสู้ทับหน้าตลอดเลยแล้วเนี่ยอยากจะให้กำลังใจน้องอับดุลฮามิดแล้วเราต้องช่วยให้กำลังใจบรรดาพี่น้องมุอัลลาฟที่อยู่ข้างๆท่านด้วยเขาเจอในสเต็ปเดียวกันนี่แหละแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าคนอย่างผมเองเนี่ยผมไม่ได้จบศาสนาโดยตรงนะครับผมก็ฟังบรรยายจากอาจารย์อิสมาแอนวิสุทธิปราณีแต่อัลลอฮ์ให้โอกาสผมคือผมเนี่ยได้จัดรายการตั้งแต่อายุน้อยก็เลยได้คุยกับอาจารย์ก็กลายเป็นการเรียนไปนะฮะแต่สำหรับคนที่เป็นไม่ได้เป็นมุสลิมมาตั้งแต่ดั้งเดิมเนี่ยหัวใจของเขาอ่ะอ่อนโยนแล้วก็ยังอ่อนแอแล้วก็ขออย่างล่าสุดพี่ชายผมมาละหมาดที่ศูนย์กลางนะฮะสักลายเต็มตัวเต็มหน้าเลยแต่อะไรที่เขาได้รับรู้ไหมคือสายตาที่คนมองเหมือนว่าคุณเป็นตัวอะไรอ่ะเหมือนว่าคุณเป็นตัวอะไรสักอย่างนึงเขาบอกกับผมเลยว่าล่าสุดผมไปนั่งกับเขาที่ผมมารอบที่แล้วที่มาแถลงที่โรงแรมของอาเขาฮะที่นูโวพี่ชายผมได้นั่งคุยกับพี่ชายผมมิกพี่มาละหมาดมัสยิดนะศูนย์กลางเลยนะมีพวกไอ้คนมีความรู้มันเดินมาเข้ามาคุยกับพี่ว่าไงรู้ไหมคุณเขาถามว่าชื่ออะไรชื่ออิสลามเฮ้ยตั้งไม่ได้ชื่อคำว่าชื่ออิสลามเขาชื่ออิสลามคุณตั้งไม่ได้คุณตั้งชื่อนี้ไม่ได้คุณไปเปลี่ยนซะแล้วลอยฝักคุณเข้ามาได้ไงผมไม่อยากจะรู้นะว่าใครเป็นคนพูดแต่เขาไม่บอกชื่อผมถ้ารู้จะทำไงผมรู้ผมเดินเข้าไปถามเลยคุณเอาคุณมีหลักฐานไหมว่าเขาตั้งชื่อนี้ไม่ได้แล้วเขาเป็นมีลอยฝักเข้ามัสยิดไม่ได้คุณมีไหมหลักฐานมีไหมถ้าไม่มีเงียบปากไปผมเคยโดนไล่ออกจากมัสยิดที่ยะลาผมเคยโดนไล่ผมรู้ว่าความรู้สึกเจ็บปวดมันเจ็บแค่ไหนถามเดินถามผมละหมาดวันศุกร์วันนั้นมาทำอะไรมาละหมาดครับทำไมมีรอยสักอ๋อผมเป็นมุสลิมใหม่ออกไปภรรยาผมโพสต์ด่าเลยไปถึงมัสยิดเลยภรรยาผมนิสัยลุยอยู่แล้ว
จริงดีถ้าเป็นยุคนี้ถ้าเขามาด่านะอุ้มท้องไปเลยตอนนี้ผมโดนอย่างนี้ผมรู้ว่าความเจ็บปวดมันเป็นยังไงคุณอย่าดูถูกที่เขาเข้ารับอิสลามเขามีเกียรติมากเพราะเขาคือผ้าขาวอัลเลาะห์ได้ลบล้างเขาหมดแล้วเขามีเกียรติกว่าคุณอีกอ่ะไม่ขึ้นมาผมขึ้นจริงๆอันนี้วันไม่พี่ผมอ่ะเขาน้ำตาไหลเลยอ่ะในสิ่งที่เขาคุยกับผมอ่ะนี่บังจะบอกอะไรให้ขึ้นจริงๆเมื่อกี้นี่อัลเลาะห์มิดนี่อัลเลาะห์รักนายกับรักพี่คนนั้นมากเลยนะจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมมีพี่สาวอยู่คนหนึ่งเป็นมุอัลลัฟนะมีพี่สาวอยู่คนหนึ่งเป็นมุอัลลัฟเขาถูกทดสอบดูถูกอย่างเงี้ยถูกบีบถูกกดอัลลอฮ์จะทดสอบจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเราไม่ฟังเสียงมนุษย์คนไหนเลยอันนี้ผมเข้าใจนะบังแต่ทุกคนน่ะยังไม่เคยได้ผมโดนทดสอบอะไรเยอะกับคนน่ะโดนเยอะผมเล่าไม่หมดนะมันเยอะมันยาวมากมันโดนเยอะซะจนแบบเอาอย่างนี้ที่หนูเล่ามาหนูว่าเยอะใช่ไหมไม่ต้องว่าเรื่องอะไรนะอาจารย์ประเสริฐมัสรีครับน้องที่น้องโดนเนี่ยกับที่ผมเคยโดนอะไรหนักกว่ากันครับพี่โดนหนักกว่าอย่าเข้าใจว่าสิ่งที่เราเจอมันสุดไม่ใช่แต่อัลลอฮ์เนี่ยรักนายให้นายเจอก่อนแล้วเดี๋ยวพออินชาอัลลอฮ์วันหนึ่งน้องอายุ41เท่าพี่น้องก็จะรู้ว่าอัลฮัมดุลิลละห์ตอนเนี้ยอับดุลฮามิดเนี่ยเหมือนกับเพชรที่ค่อยๆถูกเจียทีละมุมรู้ไหมว่าเพชรเนี่ยเวลาเขาเจียเขาใช้อะไรเจียไม่รู้เพชรเป็นธาตุแข็งสุดใช่ไหมจะใช้สำลีมาเจียไม่ได้ต้องใช้เพชรด้วยกันถึงจะตัดเพชรได้ดังนั้นกว่าจะเป็นเพชรที่สวยงามอ่ะมันต้องเจ็บและความเจ็บอย่างบังอุมัรเองเนี่ยใครเคยทำอะไรในอดีตนะผมไม่เคยรู้สึกว่าผมอยากจะกลับไปเปลี่ยนอะไรเลยนะผมไม่คิดว่าที่ผมอยากจะย้อนเวลากลับไปผมจะต้องสู้กับมันกับคนที่อาธรรมกับผมเลยเพราะผมคิดว่าถ้าผมไม่ผ่านจุดนั้นผมก็คงจะไม่ใจเย็นแบบนี้อัลลอฮ์กำลังสอนงานเรานะทุกการทดสอบอัลลอฮ์สอนงานเรามีฮิกมาอยู่ในนั้นสอนให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นจิตใจดีขึ้นอดทนมากขึ้นเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินว่าอะไรนะคือถ้าเกิดว่าเราเดินหกล้มครั้งแรกเนี่ยเจ็บไหมเจ็บแบบนี้แหละที่ร้องไห้อย่างเงี้ยไม่ได้ร้องน้ำตามันฝุ่นเข้าตาไม่ผมจะบอกว่าผมอ่ะโดนเยอะจริงฟังบางก่อนฟังถึงพูดไม่จบนะฮะน้องอับดุลฮามิดหกล้มครั้งแรกเราทุกคนหกล้มมาใครบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยหกล้มไหมไม่มีหกล้มครั้งแรกเจ็บแต่ไม่ใช่เพราะคุณเจ็บอะคุณถึงระวังแล้วถ้าเกิดว่าคุณล้มตอนนั้นแล้วคุณนั่งแผลแล้วคุณไม่ลุกขึ้นยืนอีกเลยอะแล้วคุณจะมายืนโตถึงวันนี้ไหมไม่โตแปลว่าอัลลอฮ์ให้หัวใจของมนุษย์จริงๆเนี่ยเป็นหัวใจที่นักสู้นะครับล้มแล้วเราลุกแล้วก็เรียนรู้จากมันคุณเดินต่อไปแม้แต่กระทั่งคุณเป็นเด็กคุณก็จะรู้ว่าเฮ้ยเดินท่าเนี่ยล้มแน่คุณก็จะไม่ล้มซ้ำบาดแผลที่มันปรากฏที่เข่าอ่ะมันคือบทเรียนอับดุลฮามิดกำลังผ่านบทเรียนพี่น้องมุลัฟกำลังผ่านบทเรียนน้องๆทุกคนกำลังผ่านบทเรียนโดยเฉพาะในช่วงวัยอายุ17 18 19วัยรุ่นเนี่ยโอ้การทดสอบมาหนักอึ้งเลยดังนั้นไม่มีใครหนีพ้นหรอกทุกคนจะต้องเคยเจ็บแต่ขออย่างเดียวอย่าประเมินว่าฉันเจ็บที่สุดในโลกคุณไม่รู้หรอกว่าเจ็บที่สุดในโลกเป็นแบบไหนคุณไม่รู้หรอกว่าชาวโรฮิงญาเขาหนีตายเขาหนีตายบ้านตัวเองมีอยู่ถูกเผาอันนั้นเจ็บจริงพอเราเจอสภาพคนที่อดอยากที่เขาแบบเคยเห็นไหมชาวอิธิโอเปียถ้าทางกายขู่เขาลำบากกว่าเราเยอะเราเนี่ยอัลลอฮ์เมตตามีคนแค่ 20-30% บนโลกนะครับที่กินอาหารได้ครบ3มื้อแค่ 20-30% บนโลกเท่านั้นนะที่เหลือเนี่ยเขากินไม่ครบอดอยากนะครับมาไม่ถึงโซเชียลหรอกนะครับ
แปลว่าอัลลอฮ์เนี่ยช่วยเหลืออัลลอฮ์ให้โอกาสกับเราดังนั้นก็อยากจะชวนน้องอับดุลฮามิดแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในนี้เนี่ยให้มองมุมมองสวยๆยังมีอะไรดีๆอีกเยอะแต่เวลาที่อารมณ์มันมาเวลาที่มันมีอะไรมากระทบเนี่ยความโกรธมันจะบังตามันทำให้เราไอ้ของสวยๆมองไม่เห็นเลยภรรยาสวยไหมโอ้แน่นอนเห็นนะถามได้ไหมคุณแม่คุมฮิญาบสวยไหมสวยมากเห็นไหมเวลาที่เราโกรธแล้วกำลังโมโหอยู่เนี่ยภาพของสวยๆของภรรยากับคุณแม่ยังอยู่ในหัวไหมตอนนั้นสวยเหมือนเดิมแม่ผมเข้าใจแต่เรานึกถึงไหมไม่เพราะเราโกรธมันจะบังตาไงแล้วท่านอาจารย์ยาซีนสลักเพชรบอกว่าไงอัลลอฮ์ดำรัสอยู่ในกุรอานว่าใครก็ตามที่เขาขอบคุณอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนอายะต่อมาอัลลอฮ์บอกว่าถ้าไม่ขอบคุณไม่ใช่กลางๆนะครับคนที่ไม่ขอบคุณอัลลอฮ์กลายเป็นผู้ที่เนรคุณโหคนละเรื่องเลยนรกกับสวรรค์เลยเห็นไหมคนละเรื่องเลยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์กำลังทดสอบหัวใจอับดุลฮามิดอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์รักใครอัลลอฮ์จะทดสอบคนนั้นและยิ่งหนูรู้สึกเจ็บเท่าไหร่ขอให้รู้ว่าอัลลอฮ์มากรักเรามากเท่านั้นและนี่คือบทเรียนอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของน้องอับดุลฮามิดแต่ไม่ใช่บทเรียนสุดท้ายขนาดโดนหนักขนาดนี้อัลลอฮ์ให้ยังหัวเราะได้ยังยิ้มได้มาชาอัลลอฮ์มากๆคือผมอ่ะเป็นคนเหมือนตัวโกงนะไม่คือผมอ่ะเป็นคนอารมณ์ดีแต่ผมก็เรื่องรอยสักถามว่าผมอยากลบไหมผมอยากลบนะครับอันนี้ผมบอกตรงนี้เลยนะผมอยากลบมากแต่คือมันใช้เงินสูงมันมีที่เดี๋ยวบังพาไปชาอัลลอฮ์มันที่มีที่คือผมอ่ะถามว่าผมอยากลบที่ดีๆมั้ยผมอยากลบที่ดีๆเพราะถ้าที่ดีเผลอๆแขนมันไม่เน่าด้วยมันผมมีที่ของผมอยู่แล้วไอ้บังผมมีที่ของผมเขาเป็นคนลบอันดับแบบในต้นๆของร้านสักทั่วประเทศไทยเลยแต่มันใช้เงินสูงถามว่าผมพยายามเก็บมาให้ผมพยายามเก็บแต่มันเผอิญด้วยว่าตอนเนี้ยผมเมียภรรยาผมท้องด้วยภรรยาผมท้องคือมันเหมือนว่าผมต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ประมาณนั้นไม่เป็นไรหัวใจอยู่ที่เราความตั้งใจนะฮะเอาละครับวันนี้เนี่ยเวลาน่าจะหมดแล้วล่ะสำหรับการพูดคุยในวันนี้นะฮะถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดไปน้องชายผมเผลอพูดพลาดพิงไปถึงใครก็ต้องขอมาฟด้วยน้องคือน้องยังเด็กอินโนเซนต์อยู่ยังอินโนเซนต์อยู่นะครับส่วนวันนี้ขอบคุณนะฮะหลายท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาดูเรานะหลายท่านที่ยังอยู่ตรงนี้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะครับขอรับตอบรับการงานที่ดีเดี๋ยวเราไปละหมาดอัสรีด้วยกันแล้วก็น้องอับดุลฮามิดจะต้องรีบเดินทางกลับบ้านเพราะภรรยาเนี่ยรู้สึกว่าจะแพ้ท้องหนักนะฮะไม่พูดเล่นด้วยไม่ของจริงที่จริงวันนี้จะมาแต่แพ้ท้องอ้วกเป็นเลือดด้วยตอนนี้นะฮะยังไงขอดุอาให้กับภรรยาของน้องชายผมด้วยครับครับเราลาพร้อมกันเลยนะครับผมครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ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 เราะห์มะตุลลอฮ์วะ